เมื่อโลกที่แสนปกติถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ของเกมเซอร์ไววัลที่มีชีวิตของผู้เล่นเป็นเดิมพันที่ทำพลาดแม้เพียงครั้งเดียวเท่ากับตายอาริสุโจตะคารูเบะ3หนุ่มเพื่อนซีที่ถูกวาร์ปมาจากโลกของความเป็นจริงต้องใช้ชีวิตและเอาตัวรอดในโลกของเกมเซอร์ไววัลที่แต่ละด่านของเกมมีความยากและแนวทางในการเล่นที่แตกต่างกันไปโดยเมื่อเริ่มเกมจะมีไพ่ที่บ่งบอกถึงความยากและแนวทางในการเล่นเช่นเกมนี้คือเกมประตูอยู่หรือตายที่ต้องหาประตูที่ถูกเพียงหนึ่งเดียวของแต่ละห้องเพื่อเปิดหาทางออกไปเรื่อยๆและไพ่3ดอกจิกในเกมนี้หมายความว่าดอกจิกเป็นเกมที่ต้องใช้ความร่วมมือของผู้เล่นและตัวเลขที่จะมีทั้งหมด 1-10 ซึ่งหมายถึงระดับความยากของเกมนั้นๆและในเกมนี้คือความยากระดับ3จาก10เมื่อผ่านด่านแต่ละด่านผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการต่อวีซ่าที่เปรียบเสมือนจำนวนวันที่ผู้เล่นจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ที่เมื่อวีซ่าหมดอายุหมายความว่าผู้เล่นคนนั้นต้องตายโดยวิธีการเอาตัวรอดคือการเล่นเกม Survival และผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนอกจากนั้นยังมีผู้เล่นที่หลุดเข้ามาในโลก Survival แห่งนี้อีกมากมายที่ทำให้การเล่นเกมเอาตัวรอดนี้ยากขึ้นไปอีกระดับเพราะทุกคนที่เราพบเจอล้วนแต่ไว้ใจได้และไว้ใจไม่ได้พร้อมได้รับความร่วมมือหรือถูกหักหลังได้ตลอดเวลาเพราะทุกนาทีต่อนาทีคือชีวิตของเราถ้าพลาดแม้เพียงครั้งเดียวทุกอย่างจะเกมโอเวอร์ไปตลอดกาล